ทั้ง3ท่านนะพร้อมด้วยทีมผู้สร้างสรรค์ของเราครับขอเรียนเชิญพี่เจี๊ยบวัฒนาและพี่ปู่เอกสิทธิ์ด้วยนะครับค่ะโอ้ใบไม้ที่ปิดฟิวนี่ก็คือกระแสตอบรับถล่มทลายมาที่นิชานี่ก็คือเรียกสิบปีให้ลูกกระเดี่ยวออกมาตั้งระบำกันไปหมดแล้วนะคะคอนเซ็ปต์เป็นยังไงมันมาเป็นนิชาได้ยังไงอะพี่ความแค้นของพลเมืองชั้นสองพลเมืองชั้นสองพลเมืองชั้นสองทั่วโลกไม่ได้รับความเท่าเทียมในสัญชาติที่ไปอยู่ผิดที่ที่ไม่ใช่บ้านค่ะเขาจะถูกกดขี่ข่มเหงจนเกิดความแค้นค่ะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจที่มันเกิดมาเป็นพี่ชางคืออะไรอะคะทำไมถึงตามเรื่องนี้หลักๆอินสปายจากใบเฟิร์นด้วยค่ะยังไงครับพี่เฟิร์นคนโดนอะไรเลยค่ะคนโดนอะไรคนใหญ่คนโดนอะไรคือคิดว่าเฟิร์นเขาแบบเหมาะกับสิ่งนี้ค่ะอ๋อคือการช้ำเลือดช้ำหนองก็ได้อยู่นะเฟิร์นนะพี่กู่เป็นไงฮะมาเจออีกครั้งนึงความเข้มข้นที่จะใส่ลงไปในพิชาก็ไม่ค่อยอยากเจอนะครับต้องเจอกันเลยก็พูดเล่นก็สนุกดีนะครับเพราะว่าพอเราเจอกันหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะรู้ทางกันแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้เคยเล่นแล้วอันนี้เคยเล่นแล้วต้องเล่นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราก็จะพยายามนอกรอบกันตลอดเลยนะครับได้เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในมือคนเขียนบทและพุ่งกับการแสดงคืออะไรก็เลยเป็นที่มาของ3นักแสดงที่ถือว่าเป็นแบบมืออาชีพมากๆคือเมื่อกี้ที่เราดูตัวอย่างคือแบบฟาดฟันกันแบบฟันต่อตามต่อตามฟันต่อฟันใช้คำนี้ถูกไหมฮะยังไงครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะคาแรคเตอร์ครับคุณใบเฟิร์นครับเฟิร์นรู้สึกว่าอย่างของเฟิร์นเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพลเมืองชั้น2อย่างที่พี่เจียบอกนะคะแล้วก็กลับมาด้วยความแค้นกลับมาทวงความยุติธรรมคือเฟิร์นรู้สึกว่าตัวแทนพลเมืองชั้น2อย่างเฟิร์นเนี่ยเขามีอยู่ทั่วทุกมุมโลกทุกมุมโลกอะค่ะแล้ววันนี้เฟิร์นมีโอกาสได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของเขาทวงคืนความแค้นหลายๆอย่างให้กับตัวเขาที่แบบนั่นแหละค่ะอย่างทีเซอร์เลยค่ะเพราะทีเซอร์เล่าหมดแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะสุดไหมคะกับการช้ำเลือดช้ำหนองเท่าที่เราได้แต่งไปคิดว่าของจริงสุดกว่านี้เยอะเลยสิเอามาถึงพุทธีครับคาแรคเตอร์เป็นไงฮะก็รับบทเป็นพัชชัยนะครับเป็นลูกของตัวละครพี่เกศทีนึงนะครับก็เป็นคนที่เขาโตมาที่ต่างประเทศนี่แหละแล้วเขาได้มีประสบการณ์ในการเป็นกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นมินอริตี้คืออย่างเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยครับเราอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าอยู่ในโซไซตี้ที่โอเคแต่มันเป็นความเป็นจริงเนาะเวลาเราไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยครับเรามักจะถูกแบ่งด้วยเชื้อชาติถูกไหมนี่เป็นตัวละครที่เขาได้ประสบพบเจอกับเรื่องนี้มาแล้วเขามีมุมมองที่เขาคิดว่ามนุษย์ควรจะเท่าเทียมกันแล้วเขามาเหมือนเป็นตัวกลางระหว่างตัวละครสองตัวนี้ครับแต่มันไม่สามารถที่จะแสดงได้อย่างชัดเจนเพราะอะไรครับแม่ที่ถูกถามเข้าคำถามอยู่นะคะรับบทเป็นบุษราค่ะบุษรานะคะก็แม่ของพีชนะคะค่ะแล้วก็เกิดมารวยค่ะมีตังค่ะแล้วทำไมล่ะคะคนที่เกิดมาไม่มีตังคืออะไรคะอันนี้เป็นถึงคำถามของตัวละครนี่คือกำลังบอกว่า I don't care พวกเขาคือใครโทษนะคะนี่คือพี่กำลังแสดงอยู่ด้วยอินค่ะอินก็ว่าอินหายอินจะหมดค่ะคือว่าบุษรานะคะคือ business ธุรกิจอย่างเดียวเลยค่ะนะคะถ้าให้เลือกระหว่างธุรกิจกับลูกจะเลือกอันไหนอันนี้ก็ต้องไปอยู่เอาซึ่งเติมพันได้เลยเหรอพี่คือมีเรื่องเงินหรือลูกนะคะแล้วก็คือเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าคนที่เกิดมาแล้วก็ฐานะไม่เหมือนกับตัวเขาอะคือเขาไม่มีตัวตนเขาไม่สนใจเลยว่าพวกนี้คือใครค่ะ